อันนี้ก็จะเป็นพวกสกินแคร์นะครับที่วันนี้เล็งจะมาพูดถึงแล้วก็รีวิวกันในคลิปนี้นะครับนี่สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับกับสู่ช่อง Arsenin The Simple Life นะคะเทปนี้ก็เป็นสกินแคร์รูทีนนะครับอัปเดตในปีนี้เนาะเพราะว่าหลายๆคนอ่ะก็คือมีขอมาอีกว่าแบบช่วงนี้แบบน่าจะสังเกตกันในคลิปต่างๆเนี่ยที่เล็งได้ลงอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบหน้าเล็งมีความแบบว่ากระจ่างใสขึ้นหน้าขาวแบบขาวขึ้นใสขึ้นอะไรเงี้ยเพราะปกติก็จะมีแบบรอยสิวบ้างจะมีแบบสิวขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก่อนอ่ะหน้าผากเล็งคือพังพินาศมากอะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะคือโดยเนเจอร์แล้วอ่ะเป็นคนที่หน้าประมาณนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับตอนอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่มาอยู่อเมริกาได้ประมาณแบบ2ปีกว่าๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนแบบช่วงแรกมามันก็มีการแบบแพ้น้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้น้ำเปล่าที่น้ำดื่มมาล้างหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็พอเลงก็เหมือนแบบมีทำให้เลงอันดีเพรสไปเลยเว้ยแล้วรู้สึกว่าแบบมันชีวิตมันแบบเศร้ามากเพราะว่าปกติเป็นคนโรคจิตอยู่แล้วว่าแบบสิวขึ้นสักเม็ดหนึ่งเนี่ยก็จะโรคจิตแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนมาอยู่อเมริกาสิวมันก็ขึ้นเยอะมากเว้ยมีภาพที่เลงถ่ายเก็บไว้แต่แบบเล็งไม่สามารถที่จะเอาลงตรงนี้ได้นะเพราะเล็งรู้สึกว่าแบบเล็งแบบรับมันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการแบบตอกย้ำความแบบเจ็บปวดของตัวเองอะไรเงี้ยโอเคก็น่าจะเล่าให้ฟังว่าจากที่มันเละเทะมากหน้าแบบพังมากจนคนตอนแบบสงสารไปเลยว่าแบบทำไมมันเป็นอย่างนี้มาม่าก็คือแบบสงสารมากกลับไปเมืองไทยแบบรอบก่อนๆป้าก็ยังแบบทำไมเป็นหน้าเป็นรอยมีสิวเยอะจังเลยปกติเล็งจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยแบบเยอะขนาดนั้นอ่ะมันมีบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแบบสิวฮอร์โมนนู่นนั่นนี่ว่ากันไปแต่คือมันเยอะจริงๆอะไรเงี้ยก็จนเล้งอะไปเซิร์ชดูใช่ป่ะก็คือเจอเว้ยว่าแบบมีฝรั่งเขามารีวิวกันอะไรเงี้ยใช่ป่ะตอนนั้นก็คือเหมือนว่ามีอะไรที่มันสามารถที่จะช่วยให้เราแบบดีขึ้นมาได้เงี้ยก็จะลองอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปเจอไอ้ตัวเซตนี้นี่นะครับก็คือเป็นลาโรสโพเซียเอฟคานะครับเล้งเคยพูดไว้แล้วนะครับซึ่งเล้งใช้มานี่น่าจะประมาณปีนิดๆแล้วคือใช้อย่างต่อเนื่องไม่มีแบบพลาดสักวันแล้วก็ไม่คิดว่าจะหยุดใช้ด้วยตอนนี้รู้สึกว่าแบบคือถ้าเกิดน้องจะเลิกผลิตไปหรืออะไรอ่ะจะลองกรีดเลยนะเพราะรู้สึกว่าแบบขาดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็จะประกอบด้วย3ชิ้นนี้ใช่ไหมอันแรกก็คืออันนี้อ่ะอันแรกเนี่ยมันจะเป็นเจลล้างหน้าก็จะเป็นเล้งจะไว้ล้างตอนก่อนนอนนะครับก็เป็นช่วงเย็นอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็จะล้างมันก็จะเป็นเจลใสๆอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับแล้วก็พอล้างหน้าเสร็จอ่ะเล้งก็จะมาใช้ตัวนี้มันจะเป็นโลชั่นแล้วก็จะเช็ดอีกทีหนึ่งก่อนที่จะแบบว่าทาพวกเฟิร์สแคร์พวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้ใช่ปะโอเคแล้วตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับที่เล้งจะทาคือเล้งทาเซรั่มทาครีมทาออยล์อะไรก็แล้วตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายที่เล้งจะใช้อะไรเงี้ยก็จะใช้หนีมาตลอดแต่ที่จะพูดถึงเซตนี้ก่อนอ่ะคือเป็นเซตที่ทำให้คือพลิกจากหน้าที่แบบพังๆของเล้งไม่รู้นะว่ามันอาจจะมีตัวอื่นแบบเนี้ยที่จะมารีวิวอาจจะช่วยแต่เล้งคิดว่าหลักๆแล้วอ่ะคือ3ชิ้นนี้เว้ยที่มันทำให้หน้าเล็งอ่ะกลับมาแบบเนี้ยดีได้ขนาดเนี้ยเนี่ยนะครับนี่คือเล็งไม่ได้แต่งหน้าอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะเล็งเคยบอกแล้วเล็งเป็นคนไม่ได้แต่งหน้านะครับถ้าไม่ได้ไปแบบถ่ายงานแบบว่าจริงจังหรือไปออกงานจริงจังเงี้ยก็จะไม่แต่งหน้าเลยอะไรเงี้ยนะครับไม่แต่งเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยก็คือ3ตัวนี้ที่แบบแนะนำจริงๆและมันเป็น3ตัวที่มีขายในอเมริกาเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีส่วนประกอบแบบบางอย่างเนี่ยที่มันแบบคือซาลิซิลิกแอซิดอะไรเงี้ยที่มันแบบเมืองไทยอย.มันไม่รับอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องซื้อที่อเมริกาเท่านั้นเลยเงี้ยก็คือดีมากๆใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องอะไรเงี้ยก็นะครับถ้ามีโอกาสก็ใช้นี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดอยากจะให้เล็งแบบว่าจะอยากได้จริงๆก็ติดต่อมาอะไรเงี้ยเผื่อจะสามารถแบบว่าหาแล้วก็ส่งพรีออเดอร์ไปให้ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ตามข้างล่างนี้อ่ะนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเริ่มรูทีนกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เราพูดไปแล้วว่ามันเป็นคอหลักสำคัญในการที่พลิกหน้าของเล้งเลยจริงๆอะไรเงี้ยนะครับโอเคสิ่งแรกเนี่ยที่ใช้แบบทุกเช้าและทุกเย็นอะไรเงี้ยและใช้มานานมากแล้วมันก็คือแบบคุ้มมากๆคือไบโอโรมาเว้ยเป็นขวดปั๊มแบบเนี้ยนะครับเนี่ยใช้มาจะปีนึงแล้วอ่ะตั้งแต่อยู่อเมริการอบที่แล้วจนบินกลับไปแบบตอนแบบปีที่แล้วไปสเตย์ควอรันทีนจนกลับมาเนี่ยก็ใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นอะไรเงี้ยบีบ2ปั๊มนะครับ2 3ปั๊มอ่ะแล้วก็ใช้2แผ่นนะครับเช็ด2รอบเช้าก็เช็ดแล้วก็กลับแบบออกไปข้างนอกกลับบ้านอะไรเงี้ยก่อนที่เล็งจะล้างหน้าด้วยตัวเนี้ยเล็งก็จะใช้ไบโอเดอร์มาครีมหน้าก่อนทุกครั้งอะไรเงี้ยนะครับก็จะเสร็จเนี่ยตัวนี้ก็คือใช้เป็นตัวแรกเลยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะพอครีมไบโอเดอร์มาปุ๊บเนี่ยก็ล้างหน้าด้วยตัวนี้ใช่ป่ะตอนคืนอ่ะแต่ตอนเช้าตื่นมาเล็งจะใช้โซวาซูตัวนี้นะครับมันก็คือดีเหมือนกันมันจะเป็นแบบทำให้หน้าเราแบบเนี่ยมันจะเป็นแบบ gentle cleansing foam มันก็ทำให้หน้าเรา moist เหมือนกันอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่ได้ล้างแล้วมันจะแบบแห้งอะไรเงี้ยมันก็โอเคตัวเนี้ยนะครับก็ใช้มาหลายขวดแล้วเหมือนกันนะครับคุณอะตอมก็ใช้เหมือนกันนะครับ
ส่วนใหญ่ปกติสกินแคร์ของเล้งกับคุณตอมอ่ะจะใกล้เคียงกันนะครับต่างกันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคก็คลีนซิ่งละทั้งเช้าทั้งเย็นใช่ไหมก็มาเป็นในเรื่องของอ่ะเผื่อบางทีบางคืนนะอันเนี้ยคือเหมือนประมาณว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบ่งชั้นเมื่อกี้เล้งก็เสือไปขย่ามันคือมันก็จะแบ่งชั้นแบบเป็นน้ำนมกับเป็นอะไรส่วนผสมของมันอะนะครับของคิวส์อันนี้มันก็เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยก็เลยลองซื้อมาใช้ดูเนี่ยก็โอเคนะเนี่ยใช้ไปครึ่งขวดแล้วเนี่ยบางทีก็คือคลีนเสร็จแล้วก็ใช้นี้บ้างแล้วก็อาจจะใช้อ่ะตัวนี้ใช่ป่ะไอตัวโลชั่นเนี่ยเคยใช้อยู่แล้วทุกคืนก็จะใช้แบบคลีนไปเรื่อยๆเพราะบางทีเราคลีนไปอะสำลีอะมันก็จะมีความดำออกมาเรื่อยๆเว้ยคลีนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแบบว่าดำอะเนื้อแบบเลือนลางที่สุดแล้วอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือแบบสต็อกอันนี้ยังเต็มอยู่อันนี้ก็คือใกล้หมดอะไรเงี้ยนะครับคือขาดไม่ได้จริงๆแล้วก็ต่อมาเนี่ยซูวาซูนะครับที่ใช้เป็นลำดับต่อไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือแบบใช้ไปเหอะบีไปเลยมันแฮปปี้นะครับเนี่ยมีสต็อกอีกเหมือนกันนะฮะเนี่ยซื้อสต็อกไว้เนี่ยหมดเลยเพราะว่ามันดีจริงๆแล้วมันใช้ได้นานมากๆอะไรเงี้ยนะครับขวดนึงก็คือใช้แบบเกิน6เดือนอ่ะอันนี้ได้ใช้มาตั้งแต่แบบก่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อนกลับมาอเมริกานี่กลับมาอเมริการอบนี้6เดือนได้แล้วอ่ะเนี่ยก็ยังน่าจะเหลือประมาณอีก 20% ของขวดอ่ะก็คือใช้ได้แบบนานมากๆอะไรเงี้ยบีบเช้าเย็นได้เลยนะครับก็ชะโลมไปอะไรเงี้ยก่อนแบบถ้าตอนเช้าก็อาจจะก่อนทาครีมกันแดดอะไรเงี้ยนะครับหรือกลางคืนก็เนี่ยแหละใช้เป็นแบบว่า first care ตัวแรกที่ลงอะไรเงี้ยโอเคต่อมานะครับถ้าเกิดรอบไหนเนี่ยเล้งมีสิวขึ้นใช่ป่ะเราก็รู้สึกว่าแบบรอยสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยเล้งก็จะใช้เป็นตัวนี้2ตัวนะครับก็ของคิวคือช่วงเนี้ยไม่ใช่ช่วงนี้สิสักพักใหญ่ๆมาแล้วเนี่ยก็คือใช้คิวมาตลอดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อนข้างใช้แบบเยอะของเขาอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะมีดาร์กสปอตใช่ป่ะแล้วก็จะมีตัววิตามินซีเนี่ยก็จะใช้2ตัวนี้ด้วยนะครับก็คือแนะนำมากสำหรับใครที่แบบมีปัญหาพวกรอยสิวรอยดำอะไรเงี้ยก็ทาแล้วก็ตอนแรกไอ้พวกเนี้ยก็ต้องเอามานวดเอามาวอร์มก่อนนะครับวอร์มเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาป้ายตามจุดที่เรามีปัญหารอยดำรอยอะไรเงี้ยนะครับก็จะดีนะครับนั่นแหละมันก็จะไม่ได้ใช้ทุกวันแล้วแต่วันอะไรเงี้ยอันนี้เห็นป่ะเดี๋ยวเมย์เดี๋ยวลิงค์ให้ดูอีกทีนึงแล้วก็โอเคส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของออยนะครับนี่ออยก็คือจะเป็นดับเบิลเซรั่มดับเบิลเซรั่มเนี่ยตั้งแต่นางออกมานี่ใช้อันนี้น่าจะขวดที่3ขวดที่4แล้วมั้งสี่แล้วนะครับก็คือใช้มาตลอดแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากๆบางวันที่รู้สึกว่าแบบขี้เกียจแบบทาอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยเล้งก็จะใช้แบบอ่ะคลีนหน้าใช่ไหมคลีนเสร็จปุ๊บอ่ะเฟิร์สแคร์เสร็จปุ๊บก็จะใช้ตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีใช้อ่ะครีมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครีมอีกทีนึงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คืองงไปหมดแล้วจ้ะทุกคนว่าอะไรคืออะไรก่อนโอเคนั่นแหละแล้วก็บางวันก็จะมี Midnight Serum อันนี้คือดีมากๆ Midnight Recovery Concentrate เนี่ยมันจะเป็นออยล์ดีมากๆมากๆไม่เคยคิดว่าตัวเองอ่ะจะสามารถใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแคร์ที่เป็นออยล์ได้เว้ยสรุปแล้วอ่ะคือดีมากๆเนี่ยอันนี้ดีมากนะครับ2ตัวนี้ดีหมดเลยคือที่เล็งใช้อีตัวเอฟคาเนี่ยคือตอนแรกๆอ่ะหน้ามันแห้งลอกเป็นแผ่นเลยเว้ยเพราะว่าด้วยความที่มันอาจจะแบบมีความแบบผลัดเซลล์ผิวเอยอะไรเงี้ยเล้งก็ต้องหาตัวอะไรที่มันแบบมาช่วยรีโคเวอร์เว้ยเล้งก็เลยไปเจออีตัวคิวอันนี้เล้งก็เลยสั่งมาเพื่อมาใช้รวมกันตั้งแต่สั่งตอนนั้นน่ะอันนี้ก็คือประมาณขวดที่3แล้วอ่ะก็คือซื้อมาตลอดอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันใช้คู่กันแล้วมันก็ดีมันทำให้หน้าเล้งแบบว่ามันไม่ผิวออกมาแบบว่าลอกออกมาจนแบบอีกแล้วเนี่ยตอนนี้เห็นป่ะมันก็จะดีเห็นมั้ยครับเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเนี่ยแล้วนี่คือกล่องของมันเนี่ยมันเขียนว่า Redux Acne up to 60% in 10 days just 10 days เนี่ยก็คือนางเคมว่าอย่างนี้แล้วซึ่งจริงแล้วอเมริกาการเคมอะไรพวกเนี้ยมันต้องเป็นแบบความเป็นจริงมากๆใช่ป่ะเพราะว่าคือมันก็เป็นการที่แบบว่าอยู่อเมริกามันโดนสู้กันง่ายๆอะไรเงี้ยพวกแบบว่าพวกลูกค้าหรือคนบริโภคผู้บริโภคอ่ะสามารถที่จะฟ้องร้องได้อะไรเงี้ยนางก็เคมไว้อย่างนี้เลยนะทุกคนซึ่งเล้งบอกเลยว่ามันดีมากๆเพราะใช้เองมาเป็นเวลาแบบปีกว่าแล้วอะเนี่ย before and after ก็คือเรื่องจริงนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายไงที่ไทยมันไม่ได้นำเข้าสูตรนี้มันจะมีเหมือนกันแต่มันจะเรียกว่าอะไรว่า duo action อะไรสักอย่างเนี่ยที่เมืองไทยนะแต่มันจะไม่ใช่เอฟคา duo action แบบอันเนี้ยมันจะมีส่วนผสมที่มันต่างกันเว้ยเคยกลับไปดูที่เมืองไทยแล้วมันก็ต่างกันจริงๆอะไรเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรพอเล่นเรื่องตัวนี้เล่นลาแม
ลาแมตัวนี้มันจะเป็นไฮเดรติ้งเซรั่มนะครับก็จะใช้บ้างบางวันแล้วแต่อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ฟิกมากเนี่ยนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันมันก็ช่วยแบบว่าให้ชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวจิตใจของเราด้วยอะไรเงี้ยนะครับลาแมตัวนี้ก็โอเคแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยคือจริงๆแล้วมีช่วงหนึ่งเล้งใช้ไอ้ตัวของฟิโลโซฟีใช่ป่ะ Hope in a Jar แล้วก็รู้สึกว่าแบบใช้มาเป็นระยะเวลาแบบนานเหมือนกันอะไรเงี้ยจนตัวเนี้ยคือใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วพอลองเปลี่ยนดูอะไรเงี้ยนะครับก็เลยใช้เป็นไอ้ตัว Ultra Facial Cream ของตัวคิวก็เริ่มใช้ตั้งแต่กระปุกเล็กๆ50 ml จนอะไรเงี้ยจนสุดท้ายอ่ะก็เลยซื้อ175 ml อย่างที่สุดมาเลยเนี่ยกระปุกนี้คือแบบจุใจมากอะไรเงี้ยนะครับก็คือใช้ทุกคืนโบกไปเนี่ยหน้าคอโบกไปแฮปปี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่ลองก็จะเป็น Ultra Facial Oil Free Gel Cream อันนี้จะเป็นเนื้อเจลนะครับเนื้อเจลมันคล้ายๆแบบพวกอะไรนะ Laneige พวกอะไรแบบของอะไร Neutrogena อะไรประมาณอย่างนั้นน่ะแต่อันนี้มันก็จะแบบกลิ่นมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความเป็นแบบออร์แกนิกนิดๆอะไรเงี้ยกลิ่นมันไม่ได้คือคิวเล้งชอบตรงที่ว่ากลิ่นมันไม่ค่อยเยอะมากเล้งชอบที่มันแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรสกินแคร์ที่ไม่มีกลิ่นน้ำหอมอ่ะเล็งจะชอบมากๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะมีอะไรกันอ่ะแล้วก็มีส่วนตาก็เป็นของคิวเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นครีมมี่ไอทรีทเมนต์นะครับเป็นอะโวคาโดแต่อันนี้จะเป็นแพ็กเกจที่เป็นแบบนางเพิ่งทำเป็นสเปเชียลแพ็กเกจเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วครบ170ปีเนี่ย170ปีเอดิชั่นนะครับเนื้อมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเขียวๆอะอะโวคาโดนิดๆอะไรเงี้ยก็โอเคก็ครีมมี่นะครับแล้วมีอะไรอีกวะอ๋อลืมทุกคนมันอาจจะไม่ใช่สกินแคร์รูทีนแล้วตอนนี้มันดูเป็นแบบสกินแคร์มั่วซั่วไปหมดแล้วอะแต่โอเคทุกอย่างที่ใช้อะก็คือทำให้หน้ามันกลับมาเป็นแบบเนี้ยโอเคแล้วกันนะทุกคนลองไปปรับดูก็เอาง่ายๆว่าผลิตภัณฑ์น้ำเริ่มก่อนใช่ป่ะอ่ะครีมเราค่อยตบด้วยออยล์นะเรียงกันไปตามเบสิคลี่แล้วกันนะโอเคเริ่ม SK2 นะครับขวดที่เท่าไหร่เราไม่รู้คิดว่าน่าจะเกิน20ขวดแล้วในชีวิตนี้เพราะใช้มาเป็นเวลาแบบ10ปีแล้วอะไรเงี้ยเกิน10ปีอะตั้งแต่แบบเริ่มใช้ครั้งแรกตั้งแต่ตอนเรียนอยู่อาสามอะก็ประมาณ17-18อะแล้วตอนนี้ก็คือแบบเกือบจะครึ่งนึงแล้วจากตรงนั้นอะก็เนี่ยเกิน10ปีนะครับขาดไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยนะฮะโอเคมีอะไรอีกอะนึกว่าหมดแล้วอะก็นั่นแหละตัวหลักสำคัญเอาง่ายๆถ้าเกิดสมมติใครมีปัญหาเลือดสิวเนี่ยเล็งบอกเลยว่าแนะนำให้ใช้แค่3ตัวนี้ก่อนก็ได้จบล้างหน้าถ้าคิดว่าแบบเฮ้ยฉันแบบจะลองอะไรมันจะแพ้หรือลองตอนแรกอะเอาง่ายตอนแรกที่เล็งอะเป็นสิวเยอะๆใช่ไหมที่เนี่ยแล้วมีปัญหาเล็งไม่ใช้ตัวเลยนะพวกเนี้ยเล็งหยุดเลย SK2 อะไรเล็งหยุดหมดเลยเว้ยเล็งลองใช้แค่3ชิ้นนี้เว้ยแค่นั้นตอนแรกเลยนะครับอาทิตย์แรกๆอะก็คือล้างหน้าเสร็จโลชั่นเสร็จปุ๊บทาตัวนี้เลยแล้วจบทาบางๆนะครับอ่ะแค่นี้แหละจบใช้เวลาตอนนั้นประมาณเกือบเดือนอ่ะใช้อยู่แค่นี้แล้วมันก็เห็นผลดีขึ้นแต่หน้าตอนนั้นอ่ะมันรอกมากๆใช่ป่ะมันเริ่มแบบรอกเล้งก็เลยซื้ออีตัวนี้มาของคิวใช้ควบคู่กันทั้งหมด4ตัวเนี่ยเป็นเวลาประมาณเกือบ3เดือน3เดือนแรกได้ที่เล้งจะแบบแทบไม่ได้กลับมาใช้พวกเนี่ยดับเบิลเซรั่มหรือพวกคิวต่างๆพวกเนี่ยไม่ได้ใช้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเหมือนแบบนั่นแหละมันก็เลยดีขึ้นมาทุกวันอะไรเงี้ยนะครับเป็นบ้านเนี่ยมันก็ช่วยผัดเซลล์ผิวได้ดีแล้วก็หน้าก็ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยโดนแดดปุ๊บแบบกระฝ้าจะขึ้นแบบเยอะมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็มันก็จะมีกระบ้างเล็กน้อยของเล้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเล้งเป็นคนที่แบบไม่ค่อยทาครีมกันแดดเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแล้วพูดถึงครีมกันแดดไปยังนะก็มีตอนนี้ใช้ของซูเปอร์ซูผู้ชายนี้นะครับเคยใช้มานานมากแล้วแล้วก็กลับมาใช้อีกอะไรเงี้ยก็จะวนไปวนมานะครับอย่างตอนนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างไอตัวเอสเต้แอดวานซ์ไนลี่แพร์หรือแบบว่าลังโคมเจเนฟีดอะไรเงี้ยก็จะมีแบบพักไปบ้างเพราะว่าเจอน้องคาแรงแล้วรู้สึกว่าแบบน้องดีมากๆน้องดีเหลือเกินน้องตอบโจทย์ในทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับรู้สึกทาไปแล้วรู้สึกว่าพรุ่งนี้ตื่นมาหน้าเด้งอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้นะครับในสกินแคร์ของเล้งนะครับตอนนี้นะทุกคนใครที่มีปัญหาก็ตามนั้นแหละนะฮะใครที่อยากได้ลาโรสก็ติดต่อมาได้นะครับเผื่อเล้งสามารถที่จะแบบจัดสรรและส่งไปให้ทุกคนได้นะครับที่เมืองไทยนะประมาณนี้เนาะอ๋อโอเคน้ำหอมทุกครั้งเราก็จะต้องมีน้ำหอมตกถ่ายจริงๆแล้วอ่ะคือเล้งอ่ะช่วงหลังๆมาเนี่ยเล้งก็คือบ้าพวกของดิปชีสมากๆน้ำหอมอ่ะตอนแรกที่กลับไปเมืองไทยปีที่แล้วอ่ะซื้อดิปชีสไปประมาณแบบ 5-6 กลิ่นเลย 5-6 ขวดได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าลืมหยิบกลับมาคืออยู่ที่เมืองไทยหมดเลยตอนนี้คุณอะตอมก็คือแบบว่าฉีดไปหมดทุกขวดจนจะหมดละมั้ง นี่คือแอบเมานะ
ก็คือที่เนี่ยตอนนี้ก็คือจะใช้อยู่3ขวดเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีเนี่ยอ่ะ Hermes นะครับไอตัวนี้ก็คือเอิงเจริญสุราลากงนะครับก็คือใช้ประมาณนึงอยู่นะครับจริงๆอยู่ที่เนี่ยกลิ่นหอมก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เลยหรอกมันก็จะเป็นกลิ่นแบบสบายๆเงี้ยก็จะมีใช้ตัวนี้แล้วก็อ่ะ Tom Ford อันนี้ใกล้หมดแล้วนะครับ Back Orchid แล้วก็สิ่งที่ใช้แบบใช้ไปเรื่อยไปเปื่อยฉีดไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือตัว Hermes นี่แต่ใน Hermes แล้วดูดิมีหมดเลย100 ml 200 ml มีหมดเลยคือแบบว่ายิ่งใหญ่นะครับก็ฉีดไปไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องมีแล้วก็ใช้ทั้ง2ขวดด้วยนะประหยัดประสาทป่ะปัญญาอ่อนมากอ่ะตัวเองไม่ได้แบบมีการแบบว่าใช้ขวดนี้ให้หมดแล้วก็ใช้นี้ป่ะจ้ะเพราะจริงๆแล้วคือใช้ที่นี่ด้วยแล้วขวดนี้ก็จะแบบมีพกกลับไปด้วยแต่จริงที่เมืองไทยก็มีเหมือนกันก็ไม่เข้าใจตัวเองแต่รอบนี้ว่าจะไม่ขนกลับไปละเพราะว่าที่ไทยก็มีอยู่อีก2ขวดอะไรเงี้ยคุณตองก็ใช้อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับสกินแคร์รูทีนพูดมายาวนานมากนี่17นาทีแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็หวังว่าทุกคนก็คงไม่งงนะนั่นแหละน้ำเสร็จเราก็ไปค่อยครีมแล้วก็ไปออยล์แล้วกันนะอะไรประมาณเนี้ยเนาะเพราะว่าเล้งใช้ไม่ได้เหมือนกันทุกวันแต่ที่แน่นอนยืนพื้นนะก็คือเจ้าตัวของเอฟาคาลาโรสโพรเซนะครับใช้ทุกวันอะไบโอเดอร์มาใช้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อ่ะคิวนี่ก็ใช้ทุกวันต้องใช้ทั้งนั้นก็แล้วแต่นะครับโอเคก็ยังไงวันนี้เล็งไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยได้ประโยชน์หรือแบบไปลองซื้อใช้ดูนะครับก็น่าจะแบบว่าทำให้ทุกคนแบบว่าผิวดีขึ้นเพราะว่าเล็งก็เป็นคนที่แพ้ง่ายเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับโอเคยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วก็เทคแคร์ทุกคนนะครับบ๊ายบาย